วัสดีค่ะหมอเจี๊ยบนะคะแพทย์หญิงอัญชลีอมรลุ่งมีธรรมค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเสริมความงามค่ะตอนนั้นเราเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านฉุกเฉินอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งตั้งท้องแล้วตอนนั้นเราเริ่มท้องใหญ่ขอเขาไม่ต้องออกแอมบูเลนซ์แต่เขาก็บอกว่าไม่ได้เขาไม่มีคนจุดพีคมันอยู่ตรงที่ว่าตอนนั้นเราท้องประมาณ7เดือนแล้วเราออกแอมบูเลนซ์วันนั้นออกหนักมากรอบสุดท้ายจำได้เลยว่าปวดท้องก็แอดมิดเลยคืนนั้นณจุดนั้นเรารู้เลยว่าเราจะอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้เราก็เริ่มไปศึกษาเรื่องของศาสตร์การเสริมความงามพวกแอนตี้เอจจิ้งก็เลยตัดสินใจลาออกออกมาก็เปิดคลินิกเลยตอนที่หาสถานที่ที่จะเปิดเราก็เซิร์ชอินเทอร์เน็ตเราก็เลยมาดูตรงนี้แล้วของเดิมอะค่ะเขาเป็นคลินิกอยู่แล้วแล้วเขาปล่อยเซ้งนั้นทำเลตรงนี้ถามว่ามีคนแย้งบ้างแต่เอาจริงคือน่าจะหูดับคือเรารู้สึกว่ามันแค่ต้องเปิดที่ไหนก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเราไม่หนักเกินไปช่วงแรกเนี่ยถือว่าเป็นคนโชคดีคนหนึ่งค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนี่ยก็มาทำกันเยอะทุกคนที่มาบอกว่าหายากมากวน2รอบอย่างน้อยที่คลินิกเราเนี่ยมันไม่มี walk in แน่ๆเราก็เลยไปหาความรู้เรื่องของออนไลน์มาร์เก็ตติ้งก็มีเพื่อนๆในคลาสที่เริ่มใช้ไลน์แล้วก็มาแนะนำว่าลองใช้ไลน์นะอันนี้ก็มาใหม่ก็เริ่มใช้ไลน์มาตั้งแต่ตอนนั้นซึ่งตอนนั้นเบอร์คลินิกน่าจะมีสัก2เบอร์ลูกค้าก็แชทเข้ามา2เบอร์นี้ปัญหามันก็คือบางทีลูกค้าทักมาเราอยากตอบเราก็ไม่สะดวกเพราะมือถือไม่ได้อยู่ที่เราพนักงานเขาก็ตอบได้ไม่เหมือนหมอเนาะพอเราเริ่มรู้จักตัวไลน์ Official Account อะค่ะถ้าใครตอบก็ได้มีนได้หลายคนเราก็เลยเริ่มจะเอาไลน์ Official Account มาใช้ปัญหาที่เจอในช่วงแรกก็คือจะเป็นเรื่องของการที่ใช้ไม่เป็นอยู่แล้วจะทักยังไงตอบยังไงตอบได้เลยหรือเปล่าใช้มาสักพักนึงค่ะจนพนักงานเขาคุ้นเคยแล้วเราสามารถที่จะเข้าไปตอบเข้าไปมอนิเตอร์ได้ทุกอย่างแม้กระทั่งเข้าไปสอนงานพนักงานได้ด้วยแบบนี้ควรจะตอบยังไงแบบนี้ควรจะตอบยังไงส่วนตัวแล้วเนี่ยหมอเป็นคนชอบลองว่าอะไรมันดีที่สุดสำหรับเราอย่างเช่นวิดีโอว่าลูกค้าเราจะชอบเป็นวิดีโอปกติหรือเป็นลิสต์วิดีโอมากกว่ากันเราก็จะทำเป็นสัปดาห์เช่นวีคนี้เราส่งเป็นวิดีโอปกติวีคต่อไปเราส่งเป็นลิสต์วิดีโอแล้วเรานับคนทักคลินิกเองเนี่ยลูกค้าชอบลิสต์วิดีโอลูกค้าสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็ตามลูกค้ามีการหาข้อมูลมาก่อนที่จะเข้ามาใช้บริการแล้วยังของหมอเองเนี่ยการที่จะได้เงินลูกค้ามาได้เนี่ยลูกค้าต้องมาถึงที่หน้าร้านมีอยู่เคสนึงค่ะที่หมอจะลองใช้ตัวฟังก์ชันของบอยแคทแล้วก็ปล่อยโปรโมชั่นฟิลเลอร์แล้วให้โอนจองเต็มจำนวนน่าจะไม่กี่ชั่วโมงนะคะหมอปิดไป 2-3 แสนในธุรกิจหมอเนี่ยการ follow up เราเนี่ยจะใช้วิธีการโทรมันก็ไม่สะดวกทั้งฝั่งของคนรับจริงๆฝั่งเรามีหน้าที่โทรอยู่แล้วแต่บางทีเขาไม่รับเราก็อาจจะ loss follow up ไปได้เลยแต่พอเรามีตัวแท็กเข้ามาเนี่ยค่ะเซิร์ชคำว่า follow up ขึ้นมาก็จะขึ้นลูกค้าที่เราต้อง follow up เราไลน์กลับไปถามเขาว่างเมื่อไหร่เขามาตอบลูกค้าที่โอนเงินมาแล้วและยังไม่เข้ามารับบริการถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเราต้องมานั่งเปิดหา OPD มันก็ติดแท็กไว้ว่าอันเนี้ยโอนเงินมาแล้วหลังจากนั้นเราก็หาได้ว่าแบบมีลูกค้าคนไหนบ้างที่โอนเงินมาแล้วและยังไม่เข้ามาใช้บริการมันก็ทำให้การทำงานของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นตัว LINE Official Account เนี่ยมันเป็นตัวที่เราสามารถสื่อสารกับลูกค้าหรือว่าฐานลูกค้าหรือคนที่กำลังจะเข้ามาเป็นลูกค้าเราเนี่ยได้เร็วที่สุดยอดขายเกิน 90% ของคลินิกหมอเนี่ยเราปิดการขายมาจากตัว LINE Official Account ค่ะ